บทที่สองออมไว้กำไรชีวิตอ้อมเก็บเศษสตางไว้ในขวดโหลเมื่อนำเศษสตางในขวดโหลออกมานับออมมีวิธีเปลี่ยนเศษสตางเป็นธนาบัตรโดยแลกกับพ่อและไม่นำเศษสตางที่นับไว้แล้วไปจ่ายค่าสินค้าแก่พนักงานเก็บเงินในห้างสรรพ,พสินค้าและแม่จะให้ธนาบัตรคืนแก่อ้อมแทนเศษสตางนั้นออมนำทั้งธนาบัตรและเศษสตางที่เหลืออยู่ไปฝากเข้าบัญชีรวมกับเงินฝากที่มีอยู่เดิมทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชื่นชมอ้อมที่รู้จักการออมพ่อ แนะนำอ้อมว่าควรใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาจ่ายควรคิดว่าจ่ายเพราะความจำเป็นหรือความต้องการถ้าเราคิดทีทวนรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช้ประโยชน์ได้จริงมีคุณค่าจริงก็อาจเรียกว่าเป็นความจำเป็นได้หลังจากนั้นออสก็เริ่มสนใจจะเก็บเงินบ้างที่ทํางานของแม่มีงานสังสรรค์ประจําปีซึ่งให้ครอบครัวของพนักงานทุกคนไปร่วมด้วยอ้อมและออสด,ดัดแปลงชุดจักของเก่าใส่ไปงานพ่อและแม่ยิ้มอย่างมีความ ความสุขที่มีคนชมลูกว่าแต่งตัวดีทั้งหล่อทั้งสวยแม่สอนให้อ้อมและออดหยิบอาหารแค่พอกินเพื่อคนอื่นจะได้กินบ้างเมื่องานเลิกเจ้าผ้าขอให้แขกทุกคนนำอาหารที่เตรียมใส่ถุงเป็นชุดไว้ให้แล้วกลับบ้านได้เมื่อกลับมาบ้านแม่นำอาหารที่ได้มาจากงานดัดแปลงเป็นอาหารชนิดอื่นๆในมื้อต่อไปวันครึ่งปีใหม่อ้อมและออดนำของขวัญไปกราบพ่อกับแม่และบอกว่าของขวัญน,นี้ซื้อมาจากเงินที่เก็บสะสมไว้และทำตามที่พ่อแนะนำไว้ว่า เงินที่อ,อมเก็บไว้ซื้อของที่ต้องการและจําเป็นที่ว่าต้องการคือทั้งสองอยากให้พ่อแม่มีความสุขส่วนที่ว่าจําเป็นคืออยากตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความเหนื่อยยากของขวอน,นี้จึงเป็นสิ่งแทนใจของลูกให้รู้ว่าลูกรักพ่อและแม่มาก